องกูให้400จานเลยอ่ะพอมากต้องซื้อกับมึงมี10บ้านต้องซื้อฝาก10บ้านอ่ะนมแม่ตอนเด็กๆที่แบบกินจากมึงจำรสชาติได้เลยอร่อยต้องแชร์ซอยจุฬาคุณวันนี้เราจะมาตามล่าหาสาวจุฬาที่เอ้ยอาหารไม่ละอาหารรายการอร่อยต้องแชร์อาหารน่ากินทุกวันแต่สาวจุฬาไม่เคยเลยวันนี้ที่เราสั่งมานะฮะพลาดไม่ได้เลยก็คือน้ำชาของเขาเป็นชาจีนสูตรเด็ดเราเลือดหมูว่ะหมูสับหมูชิ้นหมูกรอบผู้ชมดูชิ้นเบลเลอร์เลยสั่งเลยกล่องไม่ต้องปรุงอะไรผู้ชมหมูกรอบมันน้อยนะเมื่อกี้กินกระเพาะหมูเข้าไปก็ไม่เหม็นคาวว้าวเลือดหมูโบราณของเขาเรียกว่าขึ้นชื่อนะคือมันดีว่ะโอ้ยแปลกเลยเจ๊คะเลือดหมูโบราณนี่คืออะไรคะเป็นสูตรเลือดสมัยคุณพ่อค่ะคือจะหนักพวกพริกไทยค่ะแล้วก็ที่ร้านจะไม่ใส่น้ำปลาจะใส่กินเกลือแทนค่ะแล้วก็เลอะชิ้นอื่นคนเราโตมาแบบไหนทำแล้วก็เลอะเทอะจานอื่นไปหมดอร่อยมากว้าวหมูกรอบอร่อยมากตั้มมันเพอร์เฟคอ่ะที่ไหนกับหมูกรอบอร่อยหมูชิ้นเขาหนาแล้วนุ่มมากว้าวจริงแล้วน้ำซุปเขาแล้วแบบหอมพริกไทยมากอ่ะแล้วรสชาติอ่ะมันครบมีความเค็มมีความหอมอร่อยแล้วหมูกรอบก็ดีหนังกรอบเนื้อนุ่มแชร์แชร์เลยนะคะสำหรับร้านเจ้าเหล่าเครื่องในหมูนายยิ้งเก้าเก่าแชร์ไปเลยคุณหนูก็จำได้นะคนหลงคุณจำไม่ได้วะใครอ่ะใครล่ะเปิดคลิปดิจากปากซอยจุฬา9นะคะเดินตรงเข้ามาเล็กน้อยค่ะประมาณ50เมตรขวามือเลยนะคะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่ตี 5:30 จนถึงบ่าย 2:00 วันอาทิตย์ค่ะปิดเร็วหน่อยบ่ายโมงนั่นเองแชร์ค่ะเมื่อกี้เข้าไปนั่งในร้านแล้วเสร็จปั๊บก็ออกมาให้กูเดินไปอีกคืออะไรวะเจ๊บอกว่าเปิดหน้าร้านด้วยและนี่คือร้านเกาเหลาสามหมูก๋วยจับข้าวขาหมูร้อยอาจารย์สรุปมันกี่เมนูเนี่ยมันมีเกาเหลามีก๋วยจับแล้วก็มีข้าวขาหมูร้อยอาจารย์ซึ่งเป็นเมนูเด็ดของที่นี่อันนี้คือเฮียเจ้าของร้านใช่ไหมครับใช่ครับสวัสดีครับชื่อพงครับกี่ร้อยปีแล้วครับร้านนี้20 กว่าปีแล้วต้นตำรับที่นี่ซื้อสูตรขาหมูร้อยอาจารย์เป็นมายังไงฮะทำไมถึงเรียกร้อยอาจารย์อ่ะเดิมทีเราขายแต่ต้มเลือดหมูอย่างเดียวทีนี้เราก็มาทำขาหมูก็หัดทำครับทีนี้ทำไปทำมาคนนู้นสอนคนนี้สอนหลายคนอ๋อก็เลยมองเป็นว่าหลายสูตรหลายอาจารย์เหลือเกินใช่แต่สุดท้ายมาลงตัวที่ที่ร้อยอาจารย์นี่แหละงั้นเข้าไปกินกันเลยค่ะพี่ป้าครับไม่ไหวแล้วฮะWe'll be right back.
คือก๋วยจั๊บ3หมูและขาหมูร้อยอาจารย์คุณคือน้ำใสมากรู้เลยถึงความเชงนะว้าว20กว่าปีแล้วครับผม20กว่าปีหอมจริงว่ะเส้นก๋วยจั๊บคือนุ่มมากว้าวไม่ได้พูดเล่นไม่ไหวจริงๆคือมันนุ่มมากคุณมันนุ่มก่อนไหมอุ้ยพวกนี้เขานุ่มอยู่แล้วคุณของดีๆอย่างนี้นะเดี๋ยวดูมึงกินมึงจะบอกว่าเอออันนี้ก็ดีอร่อยคนละแบบดีนะฮะโอเคใช่ป่ะอุ้ยลูกสาวไปเนี่ยหามาม่าหน่อยไปหามาม่าเลยไปหนูชื่ออะไรคะชื่ออะไรจ้าชื่ออะไรลูกชื่ออะไรตามเดี๋ยวจะบอกว่าเส้นไม่ได้ลวกก็อร่อยไปจริงจริงว้าวอันนี้คือซ้อมจัดรายการแบบว่ามีลูกสาวมาด้วยนะซ้อมไว้ก่อนเผื่ออีกหน่อยแบบว่าต้องเอาลูกมาถ่ายรายการด้วยขาหมูร้อยอาจารย์มากดีกว่านี่ค่ะขาหมูความหนังโหหนังกูให้400จานเลยเอาโดนกระเทียมไปรู้เรื่องที่กระเทียมคือมันโคตรดีมากๆนี่คำนี้คือที่สุดที่สุดของแจ้ไม่ต้องต้มเลยถ้าใส่น้ำต้มแบบมันจะยิ่งแบบชูรสอ่ะไม่จะหมดจานแล้วพูดตรงเดี๋ยวเชิญไอเฮียมาดีกว่าไอเฮียพงเชิญทางนี้ค่ะไอเฮียร้านเปิดทุกวันไหมคะเที่ยงถึง5ทุ่มครับเดือนนึงจะหยุด2วันครับปลายเดือนนะช่วงปลายเดือนแต่ว่าหยุดไม่แน่นอนโทรมาถามก่อนละกันโทรมาก่อนอะไรดีอ่ะ0851156750ถ้าทางเข้าถนนบรรทัดทองซอย18นะฮะหลังตึกถนนบรรทัดทองฮะเข้ามานิดเดียวฮะหน้าเข้ามานิดเดียวแยกแรกเลยขวามือขวามือเจอเลยนะคะสำหรับร้านเกาเหลา3หมูขาหมูร้อยอาจารย์ค่ะแชร์นี่อยากจะแชร์จ้าไอ้ครับอร่อยมากจริงๆขาหมูก็อร่อยไอ้นี่ก็น้ำใสโอ้ดีเวอร์อร่อยต้องแชร์ดูนะฮะแอมแปร์เราจะทิ้งไว้นี่แล้วเราจะไปถ่ายรายการกันที่ร้านสุดท้ายแล้วก่อนกลับบ้านไปเลยล็อกยังล็อกยังล็อกแล้วเชิญค่ะเชิญค่ะมึงไม่ต้องเชิญกูไม่ให้มึงขึ้นพี่หนูไปด้วยค่ะพี่เอาพวงมาลัยป่ะคะไม่เอาแล้วพี่ดีแล้วพี่ซื้อแล้วไม่เอาค่ะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาได้เลยนะไม่ดีพี่หนูไปด้วยไปเฮ้ยเดี๋ยวถ่ายสตอรี่ก่อนเขาเลยพวกเผื่อนเลยเดี๋ยวนะไปข้างหน้าเลยพี่ไม่ซื้อเปิดดิรสชาติมันกรอบๆกินได้ไม่เบื่อเพราะ
อันนี้คืออะไรตั้มนี่คือไอ้บาซูก้าภาษาไทยก็คือน้ำตาลทรายแดงนั่นเองหืมหอมหอมมากอ่ะต่อไปอันนี้ก่อนพี่ตั้มเดี๋ยวมันจะละลายหมดแล้วมันละลายหมดแล้วก็ไม่กินอันนี้คือยินหยางบาซูก้าว้าวเอารอดูสิมันนอนอยู่ข้างล่างในบาซูก้าเนี่ยแต่ไอ้น้ำเชื่อมบาซูก้าของเขาอ่ะสุดยอดว้าวไข่มุกเป็นไข่มุก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 เนี่ยจะสั่งอันเนี้ยไม่มีไข่มุกต้องกินเลยไข่มุกดีมาเมนูแบบร้อนร้อนบ้างดีกว่าอันนี้คือจี้หมาหมูพี่ตั้มคุณจำมา มันก็จำหมดได้ไม่กูรู้อยู่แล้วงาดำภาษาจีนเรียกจี้หมาหมูจี้หมาหมูเย้ yeah. อันนี้คือบัวลอยงาดำนะคะแล้วก็อันนั้นเป็นนมเอาไว้ราดยิ้มให้คุณผู้ชมแบบนิดนึงอร่อยข้างในมันดีมากว้าวมีอีกเมนูที่มานี่ทุกคนต้องซื้อกับบัวลอยลาวาคุณผู้ชมว้าวเฮ้ยมีความเป็นโมจิโหยน้ำเฮ้ยดีมากต้องซื้อกับมึงมี10บ้านต้องซื้อฝาก10บ้านอ่ะแหวกกันดิมีให้หมดมีพ่อบอกพ่อมีแม่บอกแม่มียายบอกยายขนาดให้ช่วยที่ไหนปิวไปว่าร้านกลมนั้นแซ่บอร่อยมากพี่ตั้มโคตรดีนะอันนี้คือที่พยายามรีเควสมาตลอดคนเตี้ยถ่ายรูปครับคุณผู้ชมคนเตี้ยถ่ายรูปฮะไหนตั้มมึงมีฝูงกูป่ะยืนนมแม่ตอนเด็กๆที่แบบกินจับมึงจำรสชาติได้ด้วยนมสดเขาอร่อยมากเลยอร่อยมากค่ะบัวลอยนมสดจ้ะคุณอ๋อนี่คือมินิดังหมกวันนี้เขามีงาดำให้คุกดูลองมินิดังงก่อนมึงเคยกินกะลอจีป่ะคล้ายๆกะลอจีแต่แป้งนุ่มแหมชอบความเปรียบเทียบของมึงจังเลยอ่ะคนละประเทศเลยอ่ะแบบอินเดียอยู่แบบจีนกะลอจีรู้มึงอ่ะกูชอบกินบัวลอยนมสดแหมอันนี้อร่อยจริงว่ะลาวาไข่เค็มอันนี้คือนมสดด้วยใช่มั้ยโอ๊ยไม่กินดีกว่าทำไมอ่ะฮะนี่ไงทีมงานแบบลองตาปิดๆเลยสำหรับร้านกลมดีเซิร์ตเฮาส์ค่ะแซ่บเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนไปเลยจ้าที่การเดินทางนะคะอยู่ใกล้ๆกับตึกสเตเดียมวันเลยค่ะจ้ะร้านสีม่วงๆนะคะหาไม่ยากค่ะเดินมาได้เลยค่ะกลมจ้าแค่ค่ะดี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 มาเลยเยี่ยมกินนมแม่ก่อน